THAR Sport ภูมิใจนำเสนอบูรอดล่างอัลติเมทไซบอร์กแห่งจักรวาลความพ่ายแพ้ที่มีต่อไซตามะบุรุษที่แข็งแกร่งที่สุดในเรื่องของวันพันแมนบูรอดเก็บความแค้นเอาไว้ร่างกายที่ตายไปแล้วแต่ตอนนี้มันถูกปลุกให้ตื่นอีกครั้งหนึ่งจากด็อกเตอร์บูฟอยพลังจะฟื้นคืนและวิวัฒนาการทางด้านเทคโนโลยีของโบฟอยจะเป็นหนึ่งสิ่งที่จะกลับมาและจัดการกับสิ่งมีชีวิตที่เรียกตัวเองว่าไซตามะตูมก่อนที่จะไปรับชมคลิปก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กันแล้วเรามาพูดคุยกันครับกับประเด็นการกลับมาของโบรอดล่างอัลติเมทไซบอร์กข้างแห่งจักรวาลถือว่าเป็นตัวละครวายร้ายของแฟนคลับวันพันแมนหลายๆคนตัวละครที่สามารถต่อกรกับสิ่งมีชีวิตที่เรียกตัวเองว่าไซตามะหรือพี่ไซตามะของพวกเราได้อย่างดุเดือดแล้วใจอลังการงานสร้างทางด้านพละกำลังหรือความเร็วเนี่ยก็ถือว่าสุดจัดเลยสามารถต่อยพี่ไซตามะกระเด็นถอยหลังไปอัดกระแทกร่างของไซตามะได้อย่างดุเดือดครับต่อยพี่ไซตามะได้และตามความเร็วของไซตามะได้ที่เราบะอวยพระเอกหรืออวยตัวโกงวะเนี่ยก็นั่นแหละครับถือว่าเป็นตัวละครที่สามารถทนไม้ทนมือทนทีมของพี่ไซตามะได้นานที่สุดแล้วก็ดูเหมือนว่าจะต่อสู้กับไซตามะทำให้ไซตามะได้สนุกได้เล่นกับเขาบ้างถึงแม้ว่าจะมีเฉลยในช่วงสุดท้ายนะครับว่าไซตามะยังออมมืออยู่ยังไม่ได้เอาจริงแม้แต่นิดเดียวได้ซ้ำไปโอ้ยหอใจแทนมนุษย์ประหลาดแต่ก็สมศักดิ์ศรีครับเพราะว่าความแข็งแกร่งของโบรอดนั้นก็คือเจ้าแห่งจักรวาลสามารถต่อกรต่อสู้และทำลายดวงดาวมานับไม่ถ้วนแต่แค่มาเจอกับไซตามะเท่านั้นถ้าหากในโลกใบนี้ไม่มีไซตามะแล้วก็ผมเชื่อครับว่าโบรอดสามารถทำลายโลกใบนี้ไปได้แล้วภัยพิบัติระดับพระเจ้าคือตัวจริงเลยทีเดียวนะเพื่อนๆนะและด้วยความแข็งแกร่งนี้ครับถึงแม้ว่าจะโดนไซตามะตบตู้หรือจัดการไปและลูกแก้วแห่งชีวิตนั้นถูกทำลายก็คือตุยไปนั่นล่ะพวกเราก็ยังแอบคิดเสียดายครับว่าจะมีตัวละครที่แข็งแกร่งแบบนี้โผล่มาอีกเมื่อไหร่หรือแม้แต่กระทั่งอยากให้ตัวของโบรอดนั้นฟื้นคืนร่างของโบรอดยังไม่ได้ถูกทำลายในทีเดียวนะครับจากหมัดเอาจริงของไซตามะก็ถือว่ามีร่างกายที่ค่อนข้างทนทานมากมายเลยทีเดียวนะเพื่อนๆนะและในช่วงสุดท้ายของอนิเมะนะครับก่อนที่จะจบไปเนี่ยพวกเราก็จะได้เห็นว่าแมทเทิลไนท์ที่ควบคุมโดยดร.โบฟอยด์เข้ามาจัดการกับสถานที่ทั้งหมดเก็บเศษซากที่เป็นวิวัฒนาการในอนาคตของพวกต่างดาวเนี่ยกลับไปเพื่อทำการวิจัยแล้วก็มีความเป็นไปได้ว่าจะเก็บเศษซากหรือร่างของสิ่งมีชีวิตที่มันอาจจะตายไปแล้วหรือยังมีชีวิตอยู่ไปทำการวิจัยด้วยและหนึ่งในนั้นครับนั่นก็คือร่างอันไร้ชีวิตของโบรอดตัวละครอย่างโบรอดเนี่ยหายไปนานครับจนพวกเราเนี่ยคิดว่าน่าจะตุยไปแล้วน่าจะไม่ได้กลับคืนมาแต่สุดท้ายแล้วในฉบับวันหรือต้นฉบับนั่นเองในต้นฉบับของอาจารย์วันในตอนล่าสุดหรือตอนท้ายๆนะตอนที่150ตัวของเจนนอตเนี่ยบุกฐานบัญชาการของดร.โบฟอยเพื่อจะจัดการกับไซบอร์กข้างที่ทำลายหมู่บ้านของเขาสสังนี้แค้นที่มีมาอย่างยาวนานนะครับแต่ไคลแม็กมันไม่ได้อยู่ที่ตัวของเจนนอตสามารถทำลายฐานบัญชาการของดร.โบฟอยได้แต่มันกลับกลายเป็นว่าสิ่งที่เจนนอตไปพบนั่นก็คือร่างของสิ่งมีชีวิตอะไรบางอย่างครับจากต่างดาวเห็นภาพแล้วพวกเราก็รู้ทันทีครับนั่นก็คือขวัญใจของพวกเรานี่พวกเราก็สังเกตนิดๆหน่อยๆพวกเราก็เข้าใจเลยครับว่านี่คือโบรอดแน่นอนร่างที่ดร.โบฟอยเก็บมาจากการต่อสู้กับมนุษย์ต่างดาวนั่นแหละก็เป็นคนเก็บเป็นคนรับผิดชอบนี่เจนนอตเนี่ยสัมผัสได้ทันทีครับว่าสิ่งมีชีวิตนี้มันได้ตายไปแล้วสมองมันหยุดทำงานแต่กลับกลายเป็นว่าร่างกายมันยังถูกฟื้นฟูอยู่นั่นมันหมายความว่าพละกำลังการฟื้นฟูหรือเทคนิคต่างๆที่โบรอดมีตอนที่มีชีวิตเนี่ยมันน่าจะกลับมาใช้ได้เหมือนเดิมแต่สมองมันตายไปแล้วครับเพราะฉะนั้นคนที่จะสั่งการมันหลังจากนี้น่าจะเป็น AI ของดร.โบฟอยเพื่อนๆคิดเหมือนกันไหมดร.โบฟอยเนี่ยมีความสามารถในการสร้าง AI นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่จะใส่สมองกลเข้าไปในร่างของโบรอดและควบคุมมันทั้งหมดร่างกายที่ทรงพลังของโบรอดมันน่ากลัวนะบวกกับวิวัฒนาการอาจจะมีชุดให้กับโบรอดด้วยคราวนี้ก็ภัยพิบัติของจริงเลยครับต่อให้ไปเจอคนที่แข็งแกร่งมากๆและทำลายเกาะไปแต่โบรอดนะมันก็จะมีร่างกายที่สมบูรณ์แบบร่างกายที่ทรหดอดทนที่พวกเราได้เจอกันในอนิเมะซีซั่น1นั่นแหละครับจะพูดกี่ครั้งมันก็น่ากลัวนะถ้าหากมันจะไม่พีคไม่พีคอีกครั้งหนึ่งก็คือร่างกายอันไร้จิตวิญญาณเนี่ยโดนควบคุมโดยพระเจ้าอีกรอบหนึ่งอันนี้ก็ไม่มั่นใจเพื่อนๆผมเนี่ยเชื่อว่าพระเจ้าน่าจะถูกตัดจบในช่วงของศึกนินจานะครับผมคิดแบบนั้นนะแบบอารมณ์ว่าท่านผู้นั้นโดนตัดจบแล้วก็ไซตามะกับบาสเนี่ยไปจัดการกับพระเจ้าตัวนั้นครับแต่ว่าก็แอบคิดว่ามันมีพระเจ้าหลายตัวเพื่อน
อ่ะกลับมาที่เรื่องของโบรอสคราวนี้มาพูดถึงกระแสครับว่าโบรอสมีโอกาสที่จะได้ชุดใหม่อันนี้เพื่อนๆที่ตามมาแล้วอาจจะสงสัยกันบ้างนะครับเพราะว่าบางคนไม่ได้ตามฉบับของอาจารย์วันในฉบับของอาจารย์วันเนี่ยมันก็จะไปจนถึงภาคของนีโอฮีโร่แล้วครับมันจะเกี่ยวข้องกับเรื่องหุ่นยนต์จักรกลสังหารแล้วรวมไปถึงชุดบัตเตอร์สูทที่จะเพิ่มประสิทธิภาพความสามารถของผู้ใช้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับย้ำอีกรอบนึงนะว่าถ้าหากผู้ใช้แข็งแกร่งมันก็จะทำให้ประสิทธิภาพในการเรียกเค้นความสามารถของชุดบัตเตอร์สูทก็จะมีมากขึ้นด้วยเช่นเดียวกันนะครับถ้าหากอยู่กับคนธรรมดาก็จะทำให้เก่งเอามากๆสามารถจัดการกับภัยพิบัติระดับปีศาจได้เลยแต่ถ้าหากอยู่กับคนที่แข็งแกร่งเวอร์วังอลังการงานสร้างมันก็จะเพิ่มเลเวลขึ้นไปเรื่อยๆครับระดับดร.บูฟอยถ้าหากทำแบบนั้นจริงๆเนี่ยการที่จะนำชุดนั้นมาใส่ร่างของโบรอสเนี่ยมันเหมาะสมที่สุดอ่ะพอจะเข้าใจพอจะนึกภาพออกใช่ไหมเพื่อนๆแล้วก็ถ้าหากเพื่อนๆยังสงสัยอีกนะครับว่าเอ๊ะมันเกี่ยวอะไรกับดร.บูฟอยชุดเบตเตอร์สูตรมันเป็นของนีโอฮีโร่นี่แต่พวกเราก็สามารถปฏิปต่อได้คือไม่ใช่พวกเราหรอกตัวของจักรพรรดิเด็กเองครับมีความสงสัยในตัวของดร.บูฟอยเพราะชุดเบตเตอร์สูตรของนีโอฮีโร่เนี่ยมันมีความคล้ายคลึงกับโครงการนึงครับที่ดร.บูฟอยร่วมมือกับจักรพรรดิเด็กในการทำโครงการนี้ขึ้นมาฮะแต่สุดท้ายแล้วมันก็ไปต่อไม่ได้อาจจะเป็นด้วยงบที่มันมหาศาลหรือแม้แต่กระทั่งการใช้ AI ที่มันอาจจะเป็นภัยพิบัติกับมนุษยชาตินะครับมันก็เลยทำให้โครงการนี้ถูกพับเก็บไปตัวของจักรพรรดิเด็กเนี่ยมั่นใจครับว่ามันเป็นโครงการของเขานั่นแหละหลังจากที่ชุดเบตเตอร์สูตรจากที่เคยเพิ่มประสิทธิภาพให้ผู้ใช้กลับกลายเป็นว่ามาควบคุมผู้ใช้แทนครับเป็นระบบ AI ที่ควบคุมร่างของคนคนนั้นแทนชัดเจนที่สุดว่าสามารถควบคุมร่างของคนที่แข็งแกร่งได้ก็ตอนที่ซุยลิวต่อสู้กับคาร์โลนั่นแหละซุยลิวไม่สามารถบังคับร่างกายของตัวเองได้เลยครับชุดเบตเตอร์สูตรมันไปเองมันบังคับตัวของซุยลิวอ่ะอันนี้ก็จบไปนะเพื่อนๆนั่นมันหมายความว่าต่อให้ตัวของโบรอสสมองมันตายไปแล้วไม่สามารถสั่งการร่างกายได้แล้วแต่ร่างกายนั้นยังมีชีวิตอยู่ถูกหล่อเลี้ยงอยู่หัวใจของโบรอสมันถูกบังคับจาก AI ให้เต้นอยู่ตลอดเวลาก็คือเหมือนมีชีวิตนั่นแหละแต่ไร้จิตวิญญาณไร้ความคิดเป็นของตัวเองมันก็ไม่ใช่ปัญหาที่ร่างกายของโบรอสแบบไร้จิตวิญญาณหรือไร้สมองหรือไม่มีสมองควบคุมร่างกายอ่ะเพื่อนๆอธิบายยากจังเลยให้ AI เข้ามาควบคุมร่างกายของโบรอสแทนและหลังจากนั้นความแข็งแกร่งของโบรอสบวกกับประสิทธิภาพของชุดเบตเตอร์สูตรที่ถูกพัฒนามาเป็นชุดที่แข็งแกร่งที่สุดเพราะว่าอาจจะมีการวิจัยจากชุดอื่นๆนะเพื่อนๆเข้าใจปะและก็มาสร้างชุดที่ดีที่สุดครับมาใส่ร่างของโบรอสแล้วก็มีความเป็นไปได้และเกินครับว่าภาคศึกจากกลสังหารหรือภาคนีโอฮีโร่เนี่ยลาร์ดบอสอาจจะเป็นตัวเก่าอย่างโบรอสก็เป็นไปได้เดี๋ยวผมพูดตักไว้ก่อนแล้วกันนะครับเดี๋ยวเพื่อนๆจะหาว่าผมทำคลิปงงๆนะก่อนหน้านี้ผมเคยทำคลิปไปว่าดร.บูฟอยอาจจะเป็นลาร์ดบอสก็คงเป็นลาร์ดบอสนั่นแหละเพราะว่าคนที่อยู่เบื้องหลังของโบรอสร่างอันติเมทร่างกึ่งไซบอร์กแบบนี้ถ้าหากมันเกิดขึ้นนะครับก็คือดร.บูฟอยนั่นแหละแต่จากกลสังหารที่ดีที่สุดของโบฟอยที่จะมาต่อกรหรือต่อสู้กับไซดามะหรือต่อสู้กับคนอื่นๆหรือเหล่าฮีโร่หรือเหล่ามนุษย์ประหลาดก็คงเป็นร่างนี้แหละครับที่ดร.โบฟอยซุ่มพัฒนาให้มันพอดร.โบฟอยนั้นดูเหมือนจะปกป้องร่างนี้เป็นพิเศษเลยครับในช่วงเวลาที่เจนนอร์ได้เห็นร่างของโบรอสก็สัมผัสได้ว่าร่างนี้อันตรายมากกำลังจะกำจัดหรือทำลายมันหุ่นยนต์เมทัลไนท์ระดับสูงเนี่ยระดับที่ควบคุมตัวเองได้หรือเป็น AI เมทัลไนท์เนี่ยเข้ามาหยุดเจนนอร์สองตัวพร้อมกันเลยนะครับแต่ด้วยความสุดยอดของร่างอัลติเมทเจนนอร์ที่ดร.คุเซโมะมอบร่างนี้ให้แล้วก็บอกว่าเป็นร่างอันสุดท้ายร่างที่ดีที่สุดของตัวเจนนอร์ด้วยก็สามารถจัดการได้แบบชิวๆเลยนะสามารถสร้างโลบาเรียได้ด้วยเพื่อนๆโอ้โหจัดก็เอาเป็นว่าเจนนอร์คงไม่พังอีกแล้วนะคนมาหาเจนนอตจนได้อันนี้เราก็ให้กำลังใจเจนนอตนะครับพังไม่ได้อีกแล้วนะดร.คุเซโนะตุ๋ยแล้วแล้วก็หวังว่าถ้าหากเกิดร่างอันติเมทโบรอสขึ้นมาจริงๆเนี่ยก็หวังว่าอย่าได้ไปเจอกับบุรุษหนึ่งคนบุรุษที่แข็งแกร่งที่สุดในโลกผู้นั้นเลยคิงบุรุษที่แข็งแกร่งที่สุดในโลกแข็งแกร่งขนาดนี้ได้อย่างไรมีแล้วนะเพื่อนๆนะเดี๋ยวมาบ่นกันว่าผมไม่มีคิดผมไม่มีคำว่าคิงนะเอาเป็นว่าจัดจบไปเลยแล้วกันนะครับเพื่อนๆสำหรับใครที่ฟังมาถึงตรงนี้นะครับก็อย่าลืมพูดคุยกันอย่าลืมคอมเมนต์บอกกันด้วยว่าคิดเห็นอย่างไรกับคลิปนี้หรือมีประเด็นอะไรที่เพื่อนๆสนใจก็อย่าลืมคอมเมนต์บอกกันด้วยสำหรับคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กันอย่าลืมกดกระดิ่งกิ๊งๆเพื่อติดตามคลิปต่อไปอย่าลืมพูดคุยกันถ้าหากไม่รู้ว่าจะพิมพ์คำว่าอะไรพิมพ์คำว่ารักหรือคำว่าบวกเพื่อให้ผมรู้ว่าคุณฟังคลิปนี้จะจบคลิปนี้ล่ำลากันเพียงแค่นี้แล้วพบกันใหม่กับชิชเออาร์สปอร์ตรักทุกคนแล้วมากๆแล้ววันนี้สวัสดีครับอยากจะให้ทำเวอร์ชั่นของอาจารย์วันอีกก็อย่าลืมคอมเมนต์บอกกันด้วยนะว่าเวอร์ชั่นอาจารย์วัน